เลื่อนไหมครับท่านอาจารย์เลื่อนไหมไมหร่ือว่าเลื่อนไม่เลื่อนเอาเป็นตัวเล็กดีไหมคะอาจารย์ใช่ใช่เอาเอาเป็นแบบตัวเล็กอย่างนี้เนาะเจริญพรโอเคนะคะขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ด็อกเตอร์นะคะที่ได้ให้โอกาสกล่าวได้บรรยายในระดับนักศึกษาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนานะครับณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตสุรินทร์นะคะแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการที่จะได้แชร์ริ่งแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะซึ่งผลประวัติและผลงานนะคะโยมก็ได้จบในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ปริญญาเอกอีกใบนึงนะคะก็จะเป็นการสอนสังคมศึกษานะคะก็คือคอร์ดนั่นเองเนาะแล้วก็โยมก็ได้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนรุ่นที่8นะคะก็เพิ่งจบไปในพุทธศักราช2564นะคะแล้วก็ได้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนานะคะรุ่นที่1นะคะด้วยนะคะแล้วก็จบนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกนะคะชั้นโทได้3ใบนะคะชั้นเอกได้2ใบนะคะของสอบทางธรรมนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เข้ารับรางวัลระดับชาตินะคะซึ่งถือว่าเป็นเกียรติประวัติกับตนเองนะคะในด้านของบุคคลต้นแบบผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นค่ะในพ.ศ. 2562ซึ่งได้รับจากท่านอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็สมเด็จญาณสังวรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและสังคมดีเด่นนะคะ2563จากท่านอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีนะคะแล้วก็ด้านผู้มีผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศในด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นดีเด่นนะคะจากท่านองคมนตรีในหลวงรัชกาลที่9เช่นเดียวกันแล้วก็ปัญญาเมธีนะคะสภาองค์กรวัฒนธรรมไทยอาเซียนนะคะก็ได้ในสาขาการศึกษาและวิชาการนะคะซึ่งผู้มอบก็คือหม่อมราชวงศ์อัมไพพันธ์นะคะ2564นั่นเองนะคะจริงๆก็ได้รับรางวัลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้ให้มาแต่ว่าเอาตัวสำคัญนะคะส่วนผลงานทางด้านหนังสือและก็งานวิจัยนะคะโยมก็ได้มีผลงานในด้านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะ1เล่มแล้วก็วิถีชาวคุยตลอดจนถึงหนังสือกฎหมายกับการปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยนะคะแล้วก็มีหนังสือบทบาทพระสงฆ์กับการอนุรักษ์ป่าไม้แล้วก็หนังสือภูเขาสวายกับงานประเพณีวิถีชุมชนจังหวัดสุรินทร์แล้วก็วิชาการท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีหนังสือเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยที่จะตีพิมพ์ในพ.ศ. 2565ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสังคมของกลุ่มชาวไทยกุยกับชาวไทยเขมรในประเทศไทยนะคะซึ่งก็ได้มีผลงานทางวิจัยด้วยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมโดยนั่นเองตลอดจนถึงมีผลงานทางวิชาการระดับชาติและก็นานาชาตินะคะก็คือตีพิมพ์ในระดับฐานวารสารนะคะในประเทศไทยก็คือ TCI นะคะ28ผลงานตีพิมพ์วารสารแล้วก็อีก8ผลงานรอการตีพิมพ์อยู่นะคะตลอดจนถึงได้ตีพิมพ์วารสารนานาชาติในระดับฐานสกอร์ปัสนี่ก็ประมาณ5ผลงานนะคะที่เป็นวารสารนานาชาตินะคะแล้วก็ในปี65นี้ก็น่าจะได้รับการซับมิตในสกอร์ปัสอีกประมาณ3ผลงานนะคะของ Q1 นะคะก็คือควอลิตี้อันดับ1นะคะนั่นเองแล้วก็มีผลงานที่ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาตินะคะระดับนานาชาติก็จะตีพิมพ์ในกองประชุมวิชาการที่ publication แล้วก็ที่ถูกตีพิมพ์ไปแล้วในประเทศไทย107ผลงานนะคะแล้วก็ตีพิมพ์กองประชุมวิชาการนานาชาติประมาณ12ประเทศมีอยู่44ผลงานนะคะซึ่งพระเดชพระคุณจะเห็นกราฟนะคะการโชว์ของบริษัทอะคาเดเมียซึ่งคนทั่วโลกนะคะได้เซิร์ชนะคะดูผลงานของยโสธรานะคะแล้วก็แต่ละวันก็จะมีกราฟตีขึ้นตีลงโดยส่วนมากนะคะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยนะคะทั่วโลกนะคะที่ได้เข้าไซเตชันแล้วก็ศึกษาดูงานไม่ว่าแต่จะเป็น University 10มหาวิทยาลัยนะคะ10เมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ที่โหลดไปแล้ว1055เปเปอร์นะคะแล้วก็โดยส่วนมากนะคะ
ประเทศที่ได้เข้ามาโหลดในผลงานของยโสธราก็ได้นำเรียนทุกท่านไปอันนี้ก็คือเป็นแพลตฟอร์มทั้งหมดนะคะที่ชาวต่างประเทศนะคะแต่ละประเทศที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานของยโสธราที่มีมากที่สุดนี่ก็น่าจะเป็นประเทศอเมริกา326ท่านที่เป็นระดับ professor นะคะโดยส่วนมากนะคะก็จะเป็นทั่วโลกที่บริษัท Academy ได้จัดทำให้เราว่าประเทศไหนบ้างนะคะที่เข้ามาดูผลงานทางวิชาการของเราที่เราตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของยโสธราด้วยโดยส่วนมากก็จะเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์สังคมศาสนาปรัชญาคำสอนสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้ที่ยโสธราได้ตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศนะคะดังนั้นในหัวข้อท็อปปิกในวันนี้นะคะยโสธราได้มีโอกาสบรรยายให้พระเดชพระคุณและก็นักศึกษาทุกท่านนะคะได้ศึกษาร่วมกันในบริบทพรมแดนเทือกเขาพนมดงรักนะคะทุกท่านได้มองเห็นภาพเทือกเขาพนมดงรักไหมคะพระเดชพระคุณพระเดชพระคุณมองเห็นไหมคะเทือกเขาพนมดงรักมองเห็นไหมคะบางท่านอาจจะอยู่ในจอโทรศัพท์ก็จะเล็กๆนะคะเห็นค่ะอาจารย์เห็นค่ะโอเคนะคะอันนี้เทือกเขาพนมดงรักเนี่ยที่ยโสธราได้นำเรียนทุกท่านไปว่าได้รับท็อปิกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและความเชื่อนะคะดังนั้นเรามาดูเทือกเขาพนมดงรักก่อนว่าทิวเขาพนมดงรักเนี่ยนะคะที่ทอดตัวยาวเนี่ยนะคะตั้งแต่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนขีดกั้นระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาจนไปถึงประเทศลาวเนี่ยที่เรามีชื่อเรียกว่าพนมดงรักนะคะซึ่งภาษาไทยแปลงมาจากภาษาเขมรว่าพนมดงรักหรือภูเขาไม้คานนั่นเองนะคะจากที่ทุกท่านได้มองเห็นภาพดังกล่าวนี้นะคะตามแนวสันเขาเทือกเขาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นระหว่างประเทศกัมพูชาแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยนะโยมยโสธราก็จะบรรยายตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็คือจังหวัดสระแก้วนะคะสระแก้วนะคะบุรีรัมย์นะคะสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีก็ถึงแขวงจำปาสักนะคะสิ้นสุดอยู่ที่ปราสาทวัดภูนะคะซึ่งในเขตแดนของประเทศกัมพูชาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นมาตั้งแต่ที่สระแก้วนะคะก็คือศรีโสพลบันตีเมนใจอุดรเมนใจนะคะพระวิเฮียรักสตึนแตรนะคะก็จะไปสิ้นสุดอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำก็คือแขวงจำปาสักนั่นเองฉะนั้นตามกลุ่มแถวพนมดงรักนะคะตามที่ทุกท่านได้มองเห็นนี้นะคะโอเคนะตามที่ทุกท่านได้มองเห็นเนี่ยนะคะก็จะมีความยาวนะคะ300กว่ากิโลนะคะดังนั้นวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมเนี่ยนะคะในการบรรยายครั้งนี้นะคะโยมเขาบอกว่าเราได้ศึกษาอนาบริเวณศึกษาที่เราจะได้รับรู้จากการฟังการบรรยายครั้งนี้ไม่ว่าแต่จะเป็นอนาบริเวณศึกษาภูมิศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษานะคะวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมภาษาธรณีวิทยาแล้วก็ศาสนานั่นเองนะคะดังนั้นจากที่เราได้เห็นนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่จังหวัดสระแก้วเนี่ยนะคะเราได้เห็นเริ่มต้นที่ปราสาทสะดอกกอทมนะปราสาทสะดอกกอทมเอ่ยปราสาทเขาน้อยสีชมพูเอ่ยนะคะล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมประเพณีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่ได้บ่งบอกว่าในเส้นทางราชมัคคาสายนี้มีการถ่ายเทนะคะมีการถ่ายเทวัฒนธรรมจากดินแดนแห่งกัมพูชานั่นก็คือราชอาณาจักรนครวัดซึ่งถือว่าเป็นราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณนะคะก็ได้แผ่ขยายเข้ามานะคะจากทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมศาสนาและก็วัฒนธรรมก็หลั่งไหลบ่าเข้ามาอย่างมากมายนะคะดังนั้นปราสาทสะดอกกอทมเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะการสร้างแบบคลังปาป่วนนะคะซึ่งสร้างเสร็จในคริสต์ศตวรรษที่11ในสมัยพระเจ้าอุทัยทิติยวรมันที่2นะคะซึ่งจารึกนะคะที่เป็นภาษาสันสกฤตเนี่ยมีความยาวถึง340บรรทัดเนี่ยได้บอกถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ชนชาติตลอดจนถึงระยะเวลาการสร้างมาในเกือบ200ปีนับตั้งแต่สมัยรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่2ก็คือพุทธศักราช1345ถึง1393เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นกษัตริย์ที่สถาปนาอาณาจักรเมืองพระนครอังกอร์ในสมัยนั้นในระบบเทวราชาหรือระบบ
ในการปกครองมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะดังนั้นในดินแดนแถบนี้จึงมีเรื่องเล่าจึงมีตำนานจึงมีความเชื่อนะคะพอเวลาไหลบ่าเข้ามาในแถบเทือกเขาพนมดงรักนี้นะคะก็จะมีปราสาทมากมายเริ่มต้นตั้งแต่จังหวัดสระแก้วนะคะก็คือปราสาทสก๊อกสะดอกก๊อกทมปราสาทสีชมพูปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองตันนะคะปราสาทหนองหงอโรคยาสารนะคะบ้านบุตลอดจนถึงเขาปลายบัตร1เขาปลายบัตร2นะคะแล้วก็อันนี้จะเข้าบุรีรัมย์แล้วนะคะพอเวลาเข้าสู่บุรีเข้าสู่สุรินทร์นะคะก็จะเป็นเขาปลายบัตรนะคะแล้วก็พนมรุ้งตาควายนะคะซึ่งอยู่แถบเทือกเขาพนมดงรักนะคะแล้วก็จะเป็นอโรคยาสารใบครีมแล้วก็ปราสาทตาเหมือนทงพอเรามาย่างเข้าจังหวัดสุรินทร์นะคะก็จะเป็นปราสาทตาเหมือนทงปราสาทตาควายนะคะแล้วพอเวลาย่างเข้าไปจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็จะเป็นสระกำแพงนะคะแล้วก็จะเป็นปราสาทพรีวิเฮียแล้วก็อรุกยาสารแล้วก็จนไปสิ้นสุดอยู่ที่แขวงจำปาสักนะคะก็คือปราสาทวัดภูนะคะก็คือภูเขาวัดภูที่สิ้นสุดนะคะแต่ก็ยาวเข้าไปอีกถึงเวียดนามนู่นนะคะแต่อารยธรรมที่เรากำลังพูดถึง365กว่าโลนี้นะคะที่ได้รับอิทธิพลบทบาทศาสนาความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมจากอารยธรรมของมาสู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งไหลบ่ามาแถบเทือกเขาพนมดงรักนะคะแต่ภูเขาที่แต่ปราสาทที่ปรากฏบนภูเขาอย่างเด่นชัดเลยนะคะที่อยู่เทียบเคียงอยู่บนเทือกเขานะคะก็อาจจะเป็นปราสาทตาเมินทมนะคะปราสาทตาควายปราสาทเขาพระวิหารแล้วก็ปราสาทวัดภูนะคะที่ตั้งอยู่บนดิ่งเขานะคะซึ่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่นะคะจากการจารึกไว้นะคะในศิลาจารึกนะคะของปราสาทพนมรุ้งนั้นนะคะได้กล่าวว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ไหลบ่ามาจากการมาจากทางการเมืองการปกครองจากเมืองพระนครและเขาพระวิหารนั้นก็ยังถูกใช้เป็นที่แสวงบุญในอดีตแล้วก็ยังใช้เป็นศูนย์รวมของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งปรากฏในศิลาจารึกที่กล่าวถึงชนชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือกวยไว้อย่างเด่นชัดดังนั้นกลุ่มชาติพันธุ์พวกเหล่านี้ที่มีอยู่เดิมซึ่งอาศัยอยู่เดิมแล้วก็มีบริบทวัฒนธรรมประเพณีที่มีอยู่เดิมแต่รับเอาวัฒนธรรมความเชื่อที่มาจากอิทธิพลทางการเมืองการปกครองนั้นก็รับเอามาแล้วก็มาปรับใช้แต่จุดที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดเนี่ยข้าพเจ้าอยากให้พระนิสิตนักศึกษาทุกท่านเนี่ยได้คำนึงถึงปราสาทมีอยู่3บริบทที่ปรากฏอยู่ในบทความทางวิชาการของยโสธราที่ได้กล่าวว่าลักษณะของปราสาทนะคะจะมีอยู่ประมาณ3ลักษณะนะคะลักษณะ1ก็คือใหญ่สุดลักษณะที่2ก็คือปานกลางลักษณะที่3ก็คือระดับเล็กฉะนั้นระดับใหญ่นั้นจะถูกการพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระมหากษัตริย์โดยตรงระดับกลางอาจจะเป็นเจ้าขุนมูลนายหรือราชวงศ์พระองค์อื่นๆที่มีทรัพย์ที่ต้องการที่จะสร้างเผ่าอายนะคะแต่ก็มีชุมชนระดับย่อลงมาจากจังหวัดจากอำเภอแล้วก็จากชุมชนเล็กๆดังนั้นตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยที่อยู่ในแถบของเราทั้งหมดนี้จากศรีสะเกษก็คือสะดอกก๊อกทมอยู่บุรีรัมย์ก็คือปราสาทพนมรุ้งปราสาทพนมรุ้งถ้าอยู่ในแถบของจังหวัดสุรินทร์นะคะก็จะเป็นปราสาทพระแงงนะคะแล้วถ้าจะอยู่ในศรีสะเกษก็คือปราสาทสระกำแพงใหญ่นะคะแล้วก็เขาพระวิหารเป็นจุดศูนย์รวมแล้วก็ไปที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเขาวัดภูนะคะปราสาทวัดภูนั่นเองอันนี้คือระดับบิ๊กนะคะส่วนระดับกลางเนี่ยนะคะถ้าจะนับจากจังหวัดสระแก้วนะเขาก็จะเป็นปราสาทสีชมพูนะคะถ้าจะเป็นบุรีรัมย์ก็ปราสาทเมืองตันนะคะก็จะเป็นเขาปลายบัตรนะคะปราสาทเมืองตันแล้วก็ถ้าจะเป็นจังหวัดสุรินทร์ก็จะเป็นปราสาทบ้านพลูบ้านพลวงนะคะปราสาทบ้านไพรแล้วก็ปราสาท
ไทม์จานลักษณะอย่างนี้นักศรีสะเกดก็จะเป็นลักษณะปราสาทนะคะที่เป็นสักกำแพงน้อยนะคะแล้วก็ร่อนลงไปก็จะเป็นระดับใหญ่ระดับกลางระดับเล็กนะคะดังนั้นปราสาทต่างๆเนี่ยถ้าสร้างในระดับใหญ่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะถ้าระดับกลางจะเป็นพระราชวงศ์หรือราชนิกูลหรือเสนาอามาตย์ผู้มีทรัพย์ที่ค่อนข้างที่จะอยากต้องการที่จะสร้างถวายแต่ในชุมชนนั้นก็จะต้องเป็นชุมชนที่คับข้างและเป็นที่อาศัยอยู่ของชุมชนเดิมอยู่ก่อนเช็คเช่นเดียวกันนะคะดังนี้จากที่ทุกท่านได้มองเห็นนะคะดังนั้นเรามาศึกษาดูในเรื่องของพัฒนาการทางความเชื่อพิธีกรรมด้านไม่ว่าแต่จะเป็นความเชื่อนะคะพิธีกรรมและศาสนานะคะอันดับแรกก่อนเลยนะคะแอ่งโคราชนะคะตามเทือกเขาพนมดงรักต่างๆตามที่ทุกท่านได้เห็นในแผนที่เนี่ยนะคะจะเริ่มต้นนะคะจากความเชื่อดั้งเดิมหรือลัทธิวิญญาณนิยมนั่นก็คือเป็นการนับถือธรรมชาตินะคะนับถืออำนาจสิ่งเหนือธรรมชาตินะคะพอเวลามาแปลงมาในยุคต่อมาก็จะเป็นความเชื่อในเรื่องที่มีความเชื่อว่ามีอำนาจในตัวไม่ว่าจะเป็นอำนาจที่เกิดจากพืชจากสัตว์จากวัตถุและก็การให้คุณและโทษนะคะอย่างเช่นความเชื่อพวกนี้อย่างเช่นพืชก็คือพืชนางกวักว่านนู่นว่านนี้ที่สามารถทำให้เกิดเมตตามหานิยมปกป้องคุ้มภัยคุ้มครองต่างๆนะคะก็จะเริ่มมีความเชื่อต่อพืชว่าเป็นพืชมงคลเวลาเริ่มมีความเชื่อต่อสัตว์อย่างเช่นช้างม้าอะไรลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นสัตว์มงคลหรือพญานาคอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเกิดเป็นสัญลักษณ์ symbolic ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคะพอรับพัฒนาการมาอีกต่อหนึ่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของพิธีกรรมนะคะเมื่อเกิดพิธีกรรมความเชื่อขึ้นมาเมื่อเกิดความเชื่อก็เกิดรูปแบบของพิธีกรรมนะคะเมื่อเกิดพิธีกรรมก็จะเกิดรูปแบบกระบวนการองค์ประกอบของพิธีกรรมขั้นตอนของพิธีกรรมสัญลักษณ์ของพิธีกรรมและเป้าหมายของพิธีกรรมนั้นๆว่าจัดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์อย่างไรและตอบโจทย์อะไรและมีเป้าหมายอย่างไรต่อการจัดพิธีกรรมนั้นๆนะคะพอเวลาพัฒนาการมาอีกนะคะจนเกิดเป็นฐานคติขึ้นมาก็จะมีการผสมผสานทางศาสนาฐานคติแล้วก็มีการผสมผสานจนบ่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแถบพรหมแดนเทือกเขาพนมดงรักดังที่เราได้มองเห็นปราสาทราชมณฑลต่างๆที่เกิดอยู่บนดินแดนแถบนี้ทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีการผสมผสานทางศาสนาอย่างเช่นลัทธิของการบูชาผีนะคะมีอยู่เดิมมีฐานคติแบบเดิมมีการผสมผสานระหว่างศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วยุคต่อมาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะก็จะมีการนำเอาพระพุทธศาสนาแบบมหายานเข้ามาโดยผ่านสัญลักษณ์ของพระอวโลกิเตศวรพระไปสครุวิทุริยประภาและอโรคยาสารซึ่งสร้างอยู่ในแถบราชมัคคาแถบนี้นะคะแล้วก็สร้างขึ้นมามากมายแล้วก็มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบมหายานเข้ามาก็จะมีการทับถมกันระหว่างความเชื่อแบบดั้งเดิมนะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูตลอดจนถึงก็จะเป็นแบบพุทธศาสนาแบบมหายานจนกลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็กลายเป็นรูปแบบศิลปะแบบของขึ้นมาดังนั้นในอารยธรรมของโบราณไม่ว่าแต่รูปแบบของราชมณฑลต่างๆจะปรากฏอยู่ในอารยธรรมของเหล่านี้ทั้งหมดและไม่ได้ปรากฏอยู่ในอินเดียเหนือหรืออินเดียใต้หรือชวาแหลมมาลายูอินโดนีเซียมาเลเซียแถบทางโน้นก็จะแปลงศิลปะออกไปเป็นอีกแบบฉบับของเขาดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาในรูปแบบของศิลปะแบบของและก็ความคงอยู่แบบอัตลักษณ์ว่าในแถบดินแดนแถบนี้เหตุใดจึงมีศิลปะอย่างนี้มีอัตลักษณ์เช่นนี้แล้วก็ก่อเกิดให้กลายเป็นปราสาทราชมณฑลที่มีการสร้างรูปแบบลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็มีแห่งเดียวในโลกด้วยนะคะที่เป็นในลักษณะแบบนี้ทั้งหมดนะคะต่อไปนะคะค่ะค่ะอันนี้โยมจะขอนำเรียนทุกท่านว่าความเชื่อและพิธีกรรมเนี่ยนะคะก็จะมีการผสมผสานไม่ว่าแต่จะเป็นของวัฒนธรรมประเพณีนะคะมรดกภูมิปัญญาความเชื่อพิธีกรรมศาสนาตามแนวพรหมแดนนะคะโยมก็จะทำให้เป็นช่องตารางให้ทุกท่านได้เห็นว่านี่คือวัฒนธรรมประเพณีประจำปีที่เกิดขึ้นตาม
แถบเทือกเขาพนมดงรักแล้วก็จะมีมรดกนะคะทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่เกิดขึ้นตามเทือกเขาพนมดงรักที่เกิดตามแนวเทือกเขาพนมดงรักจะมีความเชื่อและพิธีกรรมตลอดจนถึงศาสนาที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านกันนะคะจนกลายเป็นอัตลักษณ์นิยมนะคะจนกลายเป็นอัตลักษณ์นิยมแม้ว่าแต่จะเป็นวัฒนธรรมการกินการกินการอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของกลุ่มชาวไทยกลุ่มชาวลาวกลุ่มชาวเขมรวิถีชีวิตการพึ่งพิงเกษตรกรรมการพึ่งพิงน้ำอากาศการทำเกษตรนะคะเพื่อการดำรงอยู่ของวิถีชุมชนตามดินแดนแถบนี้ทั้งหมดตลอดจนถึงความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีที่เกิดขึ้นประจำปีโดยมีการนับถือว่าภูเขานะคะที่มีการสถิตอยู่บนที่มีปราสาทสร้างอยู่บนภูเขานั้นเปรียบเสมือนนะคะเปรียบเสมือนเป็นที่สถิตของเทพเจ้าเป็นที่สูงดังนั้นวาระงานประจำปีนะคะจึงมีจัดการพิธีการบวงสรวงเกิดขึ้นกับศาสนสถานโบราณที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะก็จะมีการเส้นสรวงบูชากราบไหว้มีการสวดมนต์นะคะมนตราต่างๆตลอดจนถึงมีการนำเข้าของเครื่องใช้นะคะไปบวงสรวงบูชาดังที่ภาพสลักของหนุ่มรูปงามแล้วก็หญิงพรหมจรรย์ที่ได้ถือใบสีดอกไม้เข้าของเครื่องใช้นะคะที่ถูกสลักขึ้นในปราสาทพนมรุ้งซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นหลักฐานบ่งบอกสำคัญว่าในวาระงานประจำปีนะคะก็จะมีกลุ่มคนในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปกราบไหว้สักการะบูชาณปราสาทนะคะจึงกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีประจำปีนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแถบเทือกเขาพนมดงรักนี้ไม่ว่าแต่จะเป็นลาวกุยเขมรก็ตามทีนี้เรามาดูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอะไรบ้างที่เป็นมรดกภูมิปัญญาที่เราสามารถมองเห็นศิลปะดังที่ข้าพเจ้าได้นำเรียนทุกท่านไปเมื่อตะกี้ไม่ว่าแต่จะเป็นศิลปะรูปแบบการสร้างปราสาทอัตลักษณ์ของปราสาทตลอดจนถึงการแต่งกายเสื้อผ้าอาภรณ์ผ้าไหมลวดลายที่ปรากฏอยู่บนผ้าไหมตลอดจนถึงเครื่องประดับที่เราเรียกว่าประเกิมเงินเมืองสุรินทร์หรือประเกิมต่างๆที่ถูกสวมใส่ของนางอักษราที่สลักอยู่บนปราสาทต่างๆสิ่งเหล่านี้ได้บ่งบอกถึงมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เคยมีการอิงอาศัยการใช้การเสพการสวมใส่มาแล้วตั้งแต่อดีตมาแม้ปัจจุบันก็ยังมีการสืบสานรักษาอนุรักษ์ต่อยอดจนกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษที่แต่ละพื้นที่ก็พยายามที่จะโปรโมทในพื้นที่ของตนเองให้รับรู้ว่ามรดกภูมิปัญญาแต่ละท้องถิ่นมีอะไรบ้างพอเรามาความเชื่อเราจะเห็นความเชื่อนะคะที่เกิดขึ้นตามแถวเทือกเขาตามแถบเทือกเขาพนมดงรักไม่ว่าแต่จะเป็นพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณนะคะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรพิธีกรรมสื่อสารบรรพบุรุษของกลุ่มชนชาวไทยกุยชาวไทยกวยชาวสวยหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นกับปราสาทวาระงานประจำปีหรือพ่อเมืองแต่ละที่ไม่ว่าแต่เป็นบุรีรัมย์ศรีสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนะคะแล้วก็พื้นที่ต่างๆนะคะก็ได้จัดพิธีการบวงสรวงบูชาบรรพบุรุษบูชาปราสาทแล้วก็เกิดพลังงานประจำปีเกิดขึ้นมากมายสิ่งเหล่านี้เกิดจากฐานคติความเชื่อว่าวิญญาณยังมีอยู่เทพเจ้ายังมีอยู่สิ่งเหนือธรรมชาติยังมีอยู่นั่นเองอันนี้คือกระบวนการประสบประสานรากฐานคติเดิมนะคะที่ได้จากความเชื่อและยังคงอยู่ในปัจจุบันจนกลายเป็นวาระงานประจำปีที่เราได้เห็นในปัจจุบันนั่นเองพิธีกรรมความเชื่อนะคะที่เกิดขึ้นในแถบเทือกเขานี้ที่โด่งดังๆเลย1แซนประเกิม2นะแซนบรรพบุรุษ3พิธีกรรมขึ้นเขาวัดภูรำวงสรวงตามพื้นที่ต่างๆตลอดจนถึงก็ยังมีพิธีกรรมในการเส้นสรวงบูชาอย่างเช่นปราสาทวัดภูแต่เดิมเคยมีการวงสรวงมนุษย์โดยการนำร่างมนุษย์เนี่ยนะฮะไปไว้ในแผ่นในบนแผ่นศิลานะคะแล้วก็นำอาวุธ
แหลมคมในการทิ่มแทงเข้าไปเพื่อให้เกิดเลือดไหลออกมาแต่พอรามาในยุคหลังเนี่ยนะคะก็จะมีการบวงสรวงด้วยนำสัตว์ที่มีชีวิตใหญ่ๆเนี่ยแทนมนุษย์เนี่ยนำขึ้นไปเป็นเครื่องเส้นสรวงบูชาตามคติดั้งเดิมนะคะที่มีความเชื่อว่าเมื่อมีการเส้นสรวงหมู่มวลมนุษย์หรือเส้นสรวงสัตว์ใหญ่แล้วนะคะในพื้นที่แว่นแคว้นแถบนั้นก็จะเกิดความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งแล้วก็เทพเจ้าก็จะไม่พิโรธนะคะก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านจากพิธีกรรมเนี่ยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันพอรามาในศาสนาในระบบรูปแบบของศาสนาไม่ว่าแต่จะเป็นพุทธแบบมหายานที่เรามองเห็นอโรคยาศาสตร์นะคะตั้งแต่นครธมออกมาเลยนะคะตั้งแต่พระเจ้าชัยวรมันเนี่ยที่7นะที่ถูกสร้างขึ้นนะคะซึ่งรูปเคารพเนี่ยที่มีการขุดนะคะค้นพบเจออย่างมากมายเลยนั่นก็คือตรีมูรตินะคะหรือตรีกายสัมโภคกายนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นการสลักรูปของพระไพศาลครุไวทุริยประภาพระอมิตายุพระอวโลกิเตศวรพระปรัชญาปรมิตานะคะพระวัชรปาณีและพระยงต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญทางฝ่ายพุทธศาสนาแบบมหายานนะคะแม้แต่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะซึ่งปราสาทต่างๆที่สร้างอยู่แถบเทือกเขาเนี่ยที่ไหลบ่าเข้ามาที่เป็นอาณาจักรของโบราณเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าปราสาทราชมณฑลต่างๆเนี่ยถูกสร้างขึ้นในลัทธิสังวานิกายนะคะถูกสร้างขึ้นในคติของพราหมณ์ฮินดูนะคะที่มีต่อเทพเจ้าก็คือพระศิวะผู้เป็นเจ้านั่นเองตลอดจนถึงในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทในปัจจุบันนะคะก็จะมีพิธีกรรมในการทำบุญตักบาตรมีการสวดมนต์อย่างเช่นยกกรณีก็คือปราสาทตาควายนะคะที่โยมได้ลงทำการเก็บนะคะรวบรวมงานวิจัยแล้วก็ได้นำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาตินะคะเพิ่งได้นำเสนอมาเมื่อเดือนมกราคมของมจร.วังน้อยที่ได้จัดจากศูนย์อาเซียนที่ได้จัดอินเตอร์เน็ตชาแนลก็ได้นำเอาการศึกษาตัวนี้นะคะคือพุทธศาสนามหายานที่มีการนำมากลายเป็นงานประเพณีที่มีความเชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรไทยกับอาณาจักรกัมพูชาเพื่อสานให้เกิดการอนุรักษ์นะคะสืบสานพัฒนาต่อยอดนะคะให้คนในช่องให้คนในท้องถิ่นเนี่ยเกิดปากเกิดท้องเกิดเศรษฐกิจที่ดีนะคะสามารถมาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกันสามารถมาแลกเปลี่ยนการบวงสรวงระหว่างพราหมณ์ระหว่างกันแล้วก็สามารถนำพระภิกษุจากกัมพูชามาสวดในปราสาทตาควายแล้วก็พอเวลาถึงเวลาของพระของประเทศไทยก็จะไปสวดอยู่ที่ปราสาทตาควายก็จะมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมอย่างนี้นะครับก็จะได้รับอิทธิพลบทบาทจากพระพุทธศาสนานะเถรวาทในยุคปัจจุบันที่มีการจัดขึ้นในลักษณะความเชื่อเดิมนะคะหรือศาสนาหรือศาสนสถานโบราณในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็มีการนำเอาไปผนวกใช้นะคะเพราะกลุ่มคนในแถบชุมชนก็ยังมีความเชื่อว่ายังมีดวงวิญญาณของบรรพบุรุษสิงสถิตอยู่และในพื้นที่ของศาสนสถานก็เป็นสถานที่ของการนับถือต่างๆจนกลายมาเป็นการแปลงนะคะแปลงจากศาสนาเดิมก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีรูปเคารพเป็นเสวลึงนะคะเสวลึงต่างๆหรือรูปเคารพของทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูแม้แต่ในยุคปัจจุบันที่เราได้เห็นปราสาทวัดภูเราก็จะได้เห็นการสร้างพระพุทธรูปที่สถิตไว้ในปราสาทวัดภูซึ่งแต่เดิมไม่ใช่เป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปนะคะแต่เดิมจะเป็นที่ตั้งของเสวลึงคะหรือโยนีลึงนะคะแต่ในปัจจุบันก็จะมีการทุกคนก็จะนับถือพุทธศาสนาได้รับอิทธิพลก็จะนำรูปเคารพของพุทธเนี่ยได้เข้าไปไว้ในปราสาทแห่งนี้ก็มีการผสมผสานสิ่งเหล่านี้มาตามแถบพรมแดนเทือกเขาพนมดงรักนั่นเองนะคะต่อไปนะคะพอเวลาเรามาลงลู่ถึงพิธีกรรมกับความเชื่อนะคะพิธีกรรมกับความเชื่อเนี่ยนะคะตามพรมแดนเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยนะจากที่โยมได้ศึกษาวิจัยแล้วก็เขียนบทความเนี่ยตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศเนี่ยนะคะเราได้ศึกษาถึงพิธีกรรมเหล่านี้โดยส่วนมากจากที่อธิบายมาตั้งแต่ต้นจนจบมาเนี้ยมันมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมแต่วัฒนธรรมเดิมที่มีฐานคติเดิมยังมีอยู่นั่นก็คือโยมขอเรียกพิธีกรรมนี้ว่าพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณนะฮะพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณที่ถูกจัดขึ้นตามรูปแบบและข้อค้นพบหรือองค์ความรู้ที่ได้จากรีเสิร์ชนั้นก็คือว่า
ความเกี่ยวข้องความเกี่ยวโยงพฤติกรรมกับความเชื่อนะฮะความเชื่อการสื่อสารถึงดวงวิญญาณเนี่ยนะคะจะมีอยู่แค่ประมาณ3ตัวองค์ประกอบหลักใหญ่ๆเลยที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจ 1. จากที่โยมได้มองเห็นหรือวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมความเชื่อไม่ว่าแต่กลุ่มชาวกุยกลุ่มเขมรนะคะที่ครับเขมรก็จะมีพฤติกรรมโจรมมดหรือพฤติกรรมปักโจรมมดนะคะพฤติกรรมสื่อสารดวงวิญญาณถึงเทวดาอันนี้คือกลุ่มเขมรพอเรามากลุ่มกุยนะคะก็จะมีพฤติกรรมสื่อสารดวงวิญญาณของบรรพบุรุษพอเวลามาในกลุ่มลาวก็จะมีพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณพญาแถนนะคะกลุ่มเหล่านี้3กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมีพิธีกรรมความเชื่อแบบเดียวกันแต่มีวัตถุประสงค์แบบเดียวกันและมีจุดเป้าหมายแบบเดียวกันแต่องค์ประกอบขั้นตอนนะอุปกรณ์และเป้าหมายหรือตัวที่เรากำลังจะสื่อนั้นต่างกัน1เขมรเป็นเทวดา2กลุ่มกุยเป็นวิญญาณบรรพบุรุษ3กลุ่มลาวเป็นพญาแถนซึ่งพญาแถนก็เหมือนกับเทวดาหรือพระอินทร์นั่นเองที่เป็นรูปแบบของพฤติกรรมสื่อสารดังนั้นนักศึกษาทั้งหลายจะมองเห็นความเชื่อพฤติกรรมระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นะคะอันนี้ท่านที่เรียนพระพุทธศาสนาเอกพระพุทธศาสนาจะต้องวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ ritual วิเคราะห์ ceremony ตรงเนี้ยได้ถ้าท่านมีความสนใจที่จะศึกษาพิธีกรรมความเชื่อแถบเทือกเขาเนี่ยในระดับปริญญาเอกอันนี้จะง่ายเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของเราจะมีอยู่3ตัวก็คือ1พิธีกรรมความเชื่อระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นะคะที่มีความเกี่ยวข้องกัน2พิธีกรรมความเชื่อระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติและพิธีกรรมความเชื่อนะคะระหว่างมนุษย์กับดวงวิญญาณและพิธีกรรมความเชื่อระหว่างมนุษย์กับสัญลักษณ์นะคะแล้วก็มันยังถูกแปลงไปอีกว่าเมื่อในปัจจุบันนะคะกลุ่มคนที่สืบทอดพิธีกรรมเหล่านี้เป็นชาวพุทธแล้วก็ยังมีพิธีกรรมความเชื่อระหว่างมนุษย์กับศาสนาด้วยนะคะถ้าเรามองเห็นมิติที่ลุ่มลึกแล้วก็เจาะลึกลงไปเนี่ยเราจะมองเห็นมิตินะคะความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อสัญลักษณ์ความเชื่อที่มีต่ออำนาจดวงวิญญาณและก็ความเชื่อที่มีต่ออำนาจของเทพเจ้าแล้วก็ความเชื่อที่มีต่อศาสนาสิ่งเหล่านี้เมื่อแบ่งแยกออกมานะคะเมื่อแบ่งแยกออกมาทุกท่านจะมองเห็นระบบโครงสร้างความเชื่อและพิธีกรรมนะคะได้อย่างชัดเจนว่าเขามีเป้าหมายอย่างไรอย่างเช่นโยมขอยกตัวอย่างพิธีกรรมกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรอันนี้โยมทำวิจัยในระดับปริญญาเอกนะคะอาจารย์ก็คือการศึกษาพิธีกรรมความเชื่อพิธีกรรมโจรมมดนะคะกับคำสอนที่และวิเคราะห์คำสอนที่ปรากฏในพิธีกรรมโจรมมดของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโยมก็ทำปริญญาเอกออกมาโดยที่โยมกำลังมองว่าพิธีกรรมความเชื่อเหล่านี้นะคะพิธีกรรมความเชื่อเหล่านี้ในฐานะที่เราเรียนพุทธมาเนี่ยพิธีกรรมความเชื่อเหล่านี้มีคำสอนอะไรบ้างที่มันสอดแทรกอยู่ในพิธีกรรมนะและพิธีกรรมเหล่านี้มันมีระบบโครงสร้างอย่างไรของกลุ่มชนและกลุ่มชนเหล่านี้ทำไมเขาถึงมีความเชื่อต่อพิธีกรรมเหล่านี้และพิธีกรรมเหล่านี้มันให้อะไรกับสังคมชุมชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและความเชื่อเหล่านี้มันก็ยังไม่เลือนหายไปเลยนะคะจากข้อค้นพบเนี่ยนะคะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะคะในฐานะที่เราเรียนเอกพุทธศาสนาต้องตีคำสอนออกมาให้ได้หรือวิเคราะห์คำสอนออกมาให้ได้ที่โยมได้เจอก็คือ1ความกตัญญูกตเวที 2ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ได้จากการรักษาค่ะท่านอาจารย์และอริยสัจ4นะคะท่านอาจารย์ตลอดจนถึงหลักธรรมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของโยมจำไม่ได้นะคะก็จะอยู่ประมาณ4หัวข้อที่เป็นคำสอนดังนั้นถ้าทุกท่านต้องการที่จะศึกษาในเรื่องของความเชื่อพฤติกรรมเหล่านี้ถ้าในระดับปริญญาเอกหรือระดับดุษฎีเนี่ยความกว้างของมันก็คือจะต้องอยู่ระดับ2จังหวัดอย่างเช่นการเปรียบเทียบความเชื่อนะหรือท่านจะเอาพฤติกรรมโจรมมดเปรียบเทียบกับพฤติกรรมแกนมอก็ได้ว่า2อย่างเนี่ยมันมีความเชื่อยังไงและมันมีคำสอนเหมือนกันหรือต่างกันยังไงอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันทำแบบง่ายๆและจบง่ายๆไม่ต้องไปทำเรื่องยากค่ะอาจารย์ทำเรื่องที่เราอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้สังคมไม่ต้องไปเสียเงิน
ไม่ต้องไปเสียเงินลงพื้นที่เยอะแล้วในพื้นที่แถบของเราเนี่ยก็มีความเชื่อพิธีกรรมเหล่านี้อย่างมากมายแต่เพียงว่าในระดับดุษฎีเนี่ยก็จะต้องต่างจังหวัดออกไปให้มันกว้างขึ้นเป็นที่ยอมรับของในระดับปริญญาเอกได้เราจะทำความเชื่อก็ได้เราจะทำตัวพิธีกรรมหรือเจาะจงตัวพิธีกรรมก็ได้เราจะทำแบบเปรียบเทียบก็ได้เราจะทำแบบวิเคราะห์คำสอนก็ได้สิ่งเหล่านี้สาขาพระพุทธศาสนาหรือดุษฎีทางพุทธเนี่ยอนุญาตให้ท่านทำได้นะคะแต่จะต้องมีความเกี่ยวเนื่องท่านก็สามารถนำงานวิจัยของยโสธราไปอ้างอิงได้ค่ะอาจารย์ว่ายโสธราเขียนเรื่องพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมโจรมมดเนี่ยเขียนไว้ว่ายังไงก็จะเขียนว่าเวลามันไปสัมพันธ์กับพระไตรปิฎกเนี่ยคำสอนมันจะไปสัมพันธ์แบบไหนพระพุทธเจ้าพูดถึงในเรื่องของวิญญาณพูดถึงเรื่องวิญญาณอย่างไรนะคะโยมก็ไปเอามาจากพระไตรปิฎกเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาตัวนั้นมาอธิบายในบริบทของชุมชนบ้านเราซึ่งโยมได้ศึกษาแค่จังหวัดสุรินทร์กับบุรีรัมย์เท่านั้นแต่ในจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้ยังอาจารย์แล้วก็โยมได้ศึกษาแค่บริบทของพิธีกรรมโจรมมดเท่านั้นแต่พิธีกรรมแกลมอของกลุ่มชนชาวไทกุยนี่ที่กำลังดังๆอยู่เนี่ยยังเลยนะคะประกรรมช้างก็ยังเลยนะคะประเกิมเมืองสุรินทร์เนี่ยก็ยังเลยนะคะพิธีกรรมแกลมอของกลุ่มชนชาวไทกุยเนี่ยกับการเปรียบเทียบระหว่างความเชื่ออันนี้ก็ยังเลยซึ่งสามารถนำไปประกอบสร้างเป็นดุษฎีนิพนธ์ของท่านได้นะคะทำแล้วดังจริงๆเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะคะอาจารย์ทำเรื่องเล็กๆแต่มันสามารถตอบโจทย์สังคมและชุมชนและเป็นประโยชน์ได้เพราะโดยส่วนมากในระดับงานวิจัยในระดับปโทกับปเอกเนี่ยนะคะถ้าระดับปโทเนี่ยจะเป็นระดับเบสิกนะคะการศึกษาแบบพื้นฐานเท่านั้นแต่พอมาในระดับปริญญาเอกแล้วเนี่ยถ้าท่านไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมเหล่านี้แล้วอยู่ในระดับปริญญาเอกอันนี้ท่านจะถูกให้ความสำคัญกับมหาลัยต่างๆกับหน่วยงานต่างๆนะคะกับวัฒนธรรมจังหวัดกับสำนักงานพุทธหรือตลอดจนถึงชุมชนที่เขากำลังอนุรักษ์ตลอดจนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆของดินแดนของประเทศไทยทั้งหมดหรือมหาลัยทั่วโลกนี่ที่กำลังศึกษาเรื่องเหล่านี้อยู่เพราะว่าการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตเนี่ยจะเป็นการศึกษาแบบกว้างแล้วลึกลงไปอาจารย์แต่การศึกษาในระดับปริญญาโทเนี่ยเป็นแบบระบบพื้นฐานได้มารวบรวมเรียบเรียงนะคะก็สามารถที่จะจบได้แต่พอมาในระดับปริญญาเอกเนี่ยมันจะต้องวิเคราะห์ analysis ลงไปว่ามันมีรูปแบบอย่างไรมีองค์ประกอบอย่างไรมีกระบวนการอย่างไรมีพิธีกรรมอย่างไรแล้วมันให้คุณค่าอะไรกับสังคมมันเปรียบเทียบมันเห็นข้อต่างข้อด้อยมันเห็นคุณค่ามันเห็นประโยชน์อย่างไรที่สิ่งเหล่านี้มันอยู่กับชุมชนของเรามาเป็นนับพันปีจากที่ทุกท่านได้มองเห็นว่าเมืองพระนครนะคะก็ได้สลักบนที่นั่งพระพราของพระมหากษัตริย์แทบทุกพระองค์เนี่ยตั้งแต่พระเจ้าชัยวรมันที่1มาเลยเนี่ยนะฮะตั้งแต่พระสุริยะวรมันที่1มาเลยเนี่ยตรงเนี้ยถือว่าเป็นพระพรานะคะเป็นลานในการจัดช้างสิ่งเหล่านี้ได้บ่งบอกมาเป็นอย่างดีว่ากลุ่มชาติพันธุ์กุยได้ไปปรากฏหรือดินแดนแถบเนี้ยมีกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ปรากฏอยู่ตั้งแต่อดีตเดิมทีแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่มีระดับปริญญาเอกไปวิจัยนะคะอาจารย์อันนี้ถ้าท่านไปวิจัยแล้วท่านจะถูกได้รับการสนใจจากกลุ่มคนโดยเฉพาะท่านอยู่ในสาขาพระพุทธศาสนาด้วยถ้าท่านศึกษาเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยท่านจะเข้าใจเลยเหมือนพระอาจารย์ที่ท่านเป็นอาจารย์ประจำรายวิชานี้นะคะที่ท่านศึกษาในเรื่องของท้าวปัจจิตกับนางอรพิมซึ่งสิ่งเหล่านี้มีคนตีพิมพ์แล้วก็มีคนเขียนแบบโต้แย้งเยอะแยะมากมายเลยโยมเองโยมก็เคยเห็นท่านลงไปเก็บข้อมูลโน่นนี่นั่นจนคิดว่าท่านเองนี่จะจบไหมเนาะท่านจะได้เป็นด็อกเตอร์กับเขาหรือเปล่าจนท่านก็หายไปในช่วงหนึ่งพอผลสุดท้ายท่านก็สามารถที่จะปิดเล่มในระดับดุษฎีของท่านได้จนว่าท่านก็กลายเป็นคนที่รู้จักของสังคมชุมชนต่างๆว่าท้าวพาจิตกับนางอรพิมตำนานความเชื่อวิถีทางจนถึงอัตลักษณ์ความนิยมเส้นทางไหลบ่าจากความเชื่อเหล่านี้มันมาตามเส้นทางไหนได้แล้วท่านก็ยังพูดเรื่องนี้ไปได้ตลอดชั่วชีวิตเลยโดยเฉพาะท่านเป็นปริญญาเอกในสาขาพระพุทธศาสนาท่านก็สามารถวิเคราะห์ถึงคำสอนทางพุทธได้ว่ากลุ่มชนเหล่านี้ที่เขาทำพิธีกรรมความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยวัฒนธรรมเหล่านี้มันมีคำสอนอย่างไรอย่างเช่นท่านลองไปมองถึงประเพณีการรำถวายพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวังที่เพิ่งเกิดขึ้นมา5ปีหรือ7มานี้7ปีมานี้มีนิสิตปริญญาเอกไปมองบ้างไหมคะว่าประเพณีที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยให้อะไรกับสังคม
ให้อะไรกับชุมชนเป็นวัฒนธรรมด้านใดเป็นประเพณีการสืบทอดมากี่ปีแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นมรดกภูมิปัญญาที่เขากำลังสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้คนกลุ่มชนชุมชนสังคมของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความพึ่งพาอาศัยกันหรือกำลังที่จะสร้างโมเดลอะไรบางอย่างให้คนทั่วโลกได้รู้จักจนกลายเป็นว่าแต่ละปีมีคนเข้ามารำเนี่ยจาก6เริ่มต้นที่400คนนะคะจาก100คนปีแรกนะพอมาปีที่2ที่3ก็300คน400คนจนถึงทุกวันเนี่ย 5,000 คนถึง 6,000 คนเห็นไหมคะมันไปเรื่อยๆของมันก็กลายเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดอื่นๆก็เริ่มที่จะเห็นความสวยงามเห็นความอลังการก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มที่จะโปรโมทในพื้นที่ของตนเองแต่สุดท้ายมันก็ต้องเอาไปพ้องกับวัฒนธรรมเดิมนะคะประเพณีเดิมอัตลักษณ์เดิมนะคะแล้วก็สายสัมพันธ์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่เป็นประวัติศาสตร์ของตนเองแต่ละพื้นที่มานะคะตลอดจนถึงความเชื่อพิธีกรรมของกลุ่มชนชาวไทยกุยนะคะโยมเองก็ยังตั้งข้อสมมติฐานไว้ว่าทำไมกลุ่มชาวกุยที่พูดภาษากุยทำไมถึงใช้สัญลักษณ์ดอกจำปีจำปาเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารดวงวิญญาณบรรพบุรุษพอเราได้ลงศึกษาทางแถบประเทศลาวปรากฏว่าทางแถบประเทศลาวแขวงจำปาสักอัตปือแสนแปนะคะแถบนั้นก็จะพูดภาษากุยเหมือนกันนะคะเขาจะพูดภาษากุยภาษากุยเหมือนกันกับเราเราก็บอกว่าเอ้าตกลงภาษากุยไม่ใช่พูดแต่ในจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนะแต่ในประเทศลาวก็มีโยมก็ได้ไปแถบจังหวัดศรีโสพลนะคะอุดรเมนเจยนะคะเรเวเฮียแล้วก็สตึงแตรงแถบนั้นของสิแถบนั้นของราชอาณาจักรกัมพูชาก็พูดภาษากุยเฉกเช่นเดียวกันดังนั้นกลุ่มกุยเนี่ยเขามีมาก่อนแล้วดังนั้นสัญลักษณ์ดอกไม้เหล่านี้ที่เอามาประกอบสร้างในการใช้ในพิธีกรรมความเชื่อของเขามันมีมาเป็นร้อยปีมันไม่ใช่เพิ่งเกิดมาและเราเห็นแค่ในจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษแต่มันถูกถ่ายโอนมาจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นโดยผ่านพิธีกรรมความเชื่อนะคะพอเวลามาในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มชาวไทยกลุ่มชาวลาวเห็นนะคะที่เขามีดอกจำปีจำปาที่เป็นดอกไม้ประจำชาติของเขานะคะพอเวลาเราได้เห็นที่ปรากฏอยู่ในพิธีกรรมความเชื่อเรากลับได้มองภาพประกอบว่าพิธีกรรมแกนมอของกลุ่มชนชาวไทยกุยเนี่ยเมื่อไปอยู่ในที่ใดก็ตามที่เป็นพิธีกรรมแกนมอเขาจะประกอบสร้างด้วยดอกไม้นี้ทั้งสิ้นแล้วก็จะเป็นรูปแบบที่มีช้างม้าเส้นประกำและก็การร่ายรำแบบนี้ทั้งสิ้นนี่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมของกลุ่มชนชาวไทยกุยที่มีการรักษาอัตลักษณ์โดยผ่านพิธีกรรมความเชื่อมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะดังนั้นท่านอาจารย์ทั้งหลายคะระบบโครงสร้างเนี่ยพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณต่างๆไม่ว่าแต่จะเป็นในส่วนประกอบนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นได้แก่องค์ประกอบรูปแบบขั้นตอนกระบวนการนะคะจุดประสงค์ของความเชื่อพิธีกรรมไม่ว่าแต่จะเป็นการบูชาหรือเพื่อการบำบัดรักษาพิธีกรรมหรือพิธีกรรมในการทำนายหรือการพยากรณ์นะคะหรือรูปแบบการสื่อสารดวงวิญญาณที่ใช้เครื่องประกอบไม่ว่าแต่จะเป็นดนตรีคำร้องการร่ายรำต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์นะคะแถบเทือกเขาพนมดงรักล้วนแล้วแต่มีการผสมผสานของกลุ่มชนแต่เป็นกลุ่มชนที่มีอยู่เดิมตามแถบเทือกเขาพนมดงรักแล้วทั้งสิ้นสัญลักษณ์เหล่านี้เองจึงกลายเป็นระบบโครงสร้างที่บอกถึงอัตลักษณ์ที่มาความเชื่อนะคะและก็พฤติกรรมความเชื่อนั้นมันบอกความหมายของมันในตัวและมันให้ความสำคัญในเชิงระบบสังคมนะคะระบบโครงสร้างครอบครัวแล้วก็ระบบโครงสร้างของมนุษย์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับวิญญาณแล้วก็มนุษย์กับพฤติกรรมแล้วก็มนุษย์กับการรักษานะคะตลอดจะถึงเป็นระบบสายสัมพันธ์นะคะระบบโครงสร้างของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเปรียบประดุจดังเชือกนะคะที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอไว้ที่นี้นะคะถ้าเราไม่ได้ตัดเชือกเราจะเห็นเชือกนั้นเป็นเส้นเดียวที่มองเห็นเป็นรูปแบบระบบโครงสร้างเป็นแบบเดียวที่ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ในส่วนต่างๆหรือมิติต่างๆได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เราตัดเชือกแล้วเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปศึกษาเราจะเห็นมิติต่างๆที่ซ่อนอยู่ในพิธีกรรมนั้นอย่างไม่
มากมายไม่ว่าแต่จะเป็นมิติไม่ว่าแต่จะเป็นมิติในเรื่องของชุมชนไม่ว่าแต่จะเป็นมิติในเรื่องของสังคมคำสอนภาษากลุ่มชาติพันธุ์ระบบนิเวศฐานคติความเชื่อคำสอนจารีตวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมจนลงไปสู่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เขาเหล่านั้นได้รักษามาเป็นพันปีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นแถบเทือกเขาพนมดงรักจากการศึกษานะคะของโยมเนี่ยในด้านของพิธีกรรมความเชื่อเหล่านี้จะเป็นพิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือธรรมชาติหรืออำนาจดวงวิญญาณไม่ว่าแต่จะเป็นพิธีกรรมความเชื่อของโจรมดที่ให้ความหมายหรือกำลังสื่อสารถึงเทพเจ้าเทวดานะคะที่เป็นว่าจูมครูต่างๆหรือครูบาต่างๆที่รักษาเราที่คอยคุ้มครองรักษาเราที่มีอำนาจเหนือมนุษย์พอกลุ่มชาติพันธุ์ปูดก็จะมีกระบวนการสื่อสารถึงดวงวิญญาณในรูปแบบของบรรพบุรุษสื่อสารถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษนั่นเองกลุ่มชาวไทยเราก็จะมีกระบวนการสื่อสารดวงวิญญาณที่สื่อสารไปถึงพญาแถนแล้วก็ดวงวิญญาณอื่นๆที่สามารถที่จะสื่อสารสัมพันธ์ได้แต่รูปแบบพิธีกรรมความเชื่อนี้นะคะก็ยังหนีไม่พ้นรูปแบบของสิ่งที่สื่อสัมพันธ์การให้ความหมายถึงกับสิ่งที่สื่อสัมพันธ์และที่มาของสิ่งที่สื่อสัมพันธ์มันบอกถึงพัฒนาการไม่ว่าแต่ฐานคติความเชื่อแบบดั้งเดิมผสมผสานกับพราหมณ์ฮินดูและได้รับอิทธิพลบทบาทจากพุทธศาสนาแล้วก็กล่อมเกลามาจนกลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแถบเทือกเขาพนมโนรักขอยุติการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะกราบขอพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ออกไปสวดหรือยังคะท่านอาจารย์วัฒนาเห็นว่าท่านติดสวดก็ท่านใดช่วงนี้สอบถามได้เนาะท่านอาจารย์ดร.ยโสธราค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยวให้นิสิตท่านใดมีประเด็นไหนจะสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับตอนนี้เรามีเวลาอีกอยู่ประมาณ30หรือเกือบเป็นชั่วโมงนะครับเพื่อจริงๆเราฟังเพื่อให้เอาประสบการณ์จริงๆประเพณีหรือพิธีกรรมบางอย่างเราก็คงได้ทราบมานะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับรูปใดท่านใดมีประเด็นที่จะสอบถามก็สอบถามได้นะครับนิมนต์นะครับท่านใดที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อพิธีกรรมมีไหมคะอาจารย์ครับครับนิมนต์นิมนต์หลวงพ่อครับอยากสอบถามมีการรวบรวมภาษาในชุมชนของพนมดงรักเนี่ยมีกี่ภาษาตอนนี้ของพนมดงรักนะคะท่านอาจารย์ภาษาที่ใช้สื่อสารค่ะภาษาที่ใช้สื่อสารค่ะปัจจุบันนี้เรามีการรวบรวมไหมภาษาถ้าเป็นในเรื่องของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนะคะอาจารย์มีการรวบรวมเรียบเรียงไว้หรือเปล่าอย่างไรก็พิธีกรรมภาษาที่ใช้ในการสื่อสารก็จะเป็นของลาวนะคะของกุยของเขมรแต่จะรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลที่เป็นภาษานั้นนะคะก็จะถ้าจะเป็นในเรื่องของภาษากุยเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ดร.สนองสุขแสวงที่กำลังรวบรวมที่กำลังสร้างอักษรกุยขึ้นมาอยู่นะคะอาจารย์แล้วก็กำลังเอาไปถูกใช้จริงกับโรงเรียนสำรงทาบวิทยานะคะแต่ว่าก็ยังพยายามที่จะรวบรวมทุกอย่างเอาไว้อยู่ถ้าถามว่าจะรวบรวมเป็นลักษณ์อักษรไว้ในเรื่องของความเป็นอักษรไหมอันนี้โยมเองยังไม่ทราบว่ามีการรวบรวมเรียบเรียงไว้หรือไม่อย่างไรนะคะอาจารย์ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณจ้าแค่นั้นครับท่านอื่นครับครับผมมีท่านใดที่มีประเด็นจะเพิ่มเติมสวัสดีครับท่านวัฒนาครับครับผมอาจารย์ธีรสวัสดีครับท่านวัฒนาครับครับผมอยากจะถามว่าไอ้ประเพณีแกรมอเนี่ยกับไอ้โจรมะม่วงของเขมรเนี่ยสรุปเขมรรับจากกุยหรือกุยนี่รับจากเขมรครับมันมีเอกสารหลักฐานอะไรที่กล่าวถึงว่า
มันเหมือนกันเนี่ยมันคล้ายกันมันไม่เยอะเอ้ยมันไม่ต่างกันเท่าไหร่เนี่ยตกลงสวยรับจากเขมรหรือว่าเขมรรับจากสวยครับไอ้ตรงเนี้ยครับขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากค่ะจากการงานเขียนของโยมโยมจะจากเขียนจากการเขียนของดิฉันนะคะดิฉันจะบอกว่าสองพิธีกรรมเหล่านี้เราสามารถพูดได้เป็นภาษาทางวิชาการว่าเปรียบเทียบได้เท่านั้นแต่ถ้าเราจะบอกว่ากุยไปรับจากคาเมนคาเมนไปรับจากกุยเนี่ยยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าใครรับมาจากใครแต่ตัวอัตลักษณ์ได้เป็นตัวแบ่งว่ากุยมีอัตลักษณ์เฉพาะคาเมนมีอัตลักษณ์เฉพาะฉะนั้นพิธีกรรมความเชื่อพิธีกรรมแกนมอเนี่ยกับพิธีกรรมโจรมมดเนี่ยโดยบริบทของพิธีกรรมเนี่ยแตกต่างโดยสิ้นเชิงแต่วัตถุประสงค์ของการสื่อสารดวงวิญญาณเนี่ยคล้ายกันอาจารย์เข้าใจไหมคะเป้าหมายคือสื่อสารดวงวิญญาณแต่กระบวนการรูปแบบองค์ประกอบที่เรามองเห็นที่เป็นสัญลักษณ์สัมโบลิกศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมเนี่ยไม่เหมือนกันฉะนั้นเมื่อไม่เหมือนกันด้านมนุษยวิทยาสังคมวิทยาก็จะตีแปลออกไปว่าเป็นอัตลักษณ์เฉพาะเป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์นั้นที่รักษาของตนเองเอาไว้เท่านั้นค่ะแต่ถ้าเราจะพูดว่าเปรียบเทียบเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าระหว่างพิธีกรรมแกนมอของชาวคุยและพิธีกรรมของกลุ่มคนเขมรน่ะพิธีกรรมอะไรที่เหมือนกันสัญลักษณ์อะไรที่เหมือนกันนะคะรูปแบบการสื่อสารอะไรที่เหมือนกันคำสอนจารีตประเพณีอะไรที่เหมือนกันมันเหมือนกันเหมือนกันตรงไหนและมีส่วนประกอบอย่างไรตัวที่มันต่างกันมันต่างกันตรงไหนและส่วนประกอบอย่างไรแต่ตัวที่บอกว่าใครรับจากใครอันนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันในชัดตายตัวค่ะอาจารย์ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะครับก็อาจารย์ธีรทิพย์มีประเด็นไหนจะเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ก็มีประเด็นที่ผมสงสัยนี่แหละก็คือว่าเขมรกับกุยเนี่ยมันกลุ่มละชาติพันธุ์เนาะนะครับแล้วมันมีประเพณีความเชื่อที่เราบอกว่าสื่อสารกับวิญญาณเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นไอ้ความเชื่อดั้งเดิมของกลุ่มชนใช่มั้ยมันไม่ได้มีอิทธิพลของพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอย่างความเชื่อของกุยคล้องช้างเนี่ยอย่างพ่อผมสมัยก่อนเวลาไปคล้องช้างเนี่ยเขาไม่พูดถึงศาสนานะเขาไม่เอาพระเอาอะไรไปด้วยนะเพราะก็ถือว่าเมื่อพูดถึงศาสนาปุ๊บเขาจะซวยแล้วก็คล้องช้างไม่ได้ไอ้ความคิดแบบเนี้ยเนี่ยมันเป็นคือผีพราหมณ์พุทธเนี่ยมันก็ปนกันอยู่แต่พอมาตอนหลังเนี่ยความเป็นผีมันน่าจะได้รับการสืบทอดจนถึงปัจจุบันเนี่ยมากกว่าความเป็นพุทธหรือความเป็นพราหมณ์นะครับเพราะนั้นประเพณีบางอย่างที่เราเอาไปตีความแล้วก็เอาหลักธรรมไปจับเนี่ยมันจะเป็นการเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยซึ่งสูงอยู่แล้วเนี่ยไปอธิบายเพื่อสนับสนุนความเป็นผีหรือความเป็นพรามไหมไอ้ตรงนี้เนี่ยท่านวิทยากรช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับโอเคได้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะโยมดิฉันขอนำเรียนแบบนี้นะอาจารย์ลัทธิดั้งเดิมจะไม่มีซัมโบลิกใดๆเกิดนะคะจากการวิจัยของเราไม่มีซัมโบลิกใดๆเกิดนะคะเพราะมนุษย์ในยุคเดิมเนี่ยจะมีความเชื่อต่ออำนาจเหนือธรรมชาตินะคะก็จะทำของตัวเองไปยังไม่มีรูปสัญลักษณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่นั่นอาจจะถือจอมปลวกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อากาศแม่น้ำต่างๆเหล่านี้จะถือเอาสิ่งนั้นเป็นรูปแบบของการบูชาแล้วก็สิ่งยึดเหนี่ยวเท่านั้นแต่พอเวลามาในศาสนาพราหมณ์ที่มีอิทธิพลเข้ามาในแถบนี้นะคะมีการสร้างโบราณสถานที่เป็นศาสนสถานแบบแกนนำแบบพราหมณ์นะคะซึ่งเป็นฮินดูเนี่ยที่มีการนับถือเทพเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธในสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้พอเวลาเกิดศาสนสถานแบบพราหมณ์ขึ้นมาเนี่ยนะคะจากคนกลุ่มที่สองมาเนี่ยก็เริ่มมีซัมโบลิกเกิดขึ้นละแต่นั้นซัมโบลิกเหล่านี้เราไปเห็นจากอะไรเราไปเห็นจากพิธีกรรมความเชื่อค่ะอาจารย์พิธีกรรมของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรที่เรามองเห็นเลยที่เป็นซัมโบลิกที่ย่อมาจากศาสนา
พราหมณ์ฮินดูนั่นเลยก็คือจุมกรูแม้แต่กลุ่มชนชาวไทยลาวก็ยังนำซัมโบลิกเหล่านี้ไปประกอบสร้างในพิธีกรรมของตนเองฉะนั้นจากการที่เราไปวิเคราะห์และศึกษาตัวสัญลักษณ์ของจุมกรูตัวนี้เราจะได้รับคำตอบมาว่าแก่นของจุมกรูมาจากไหนให้ความหมายอย่างไรและการประกอบสร้างของจุมกรูไม่ว่าแต่จะเป็นแก่นทองหลางใบลำดวนแล้วก็ใบตาลที่มาประกอบสร้างสัญลักษณ์เหล่านี้มาจากอะไรอย่างไรฉะนั้นสัญลักษณ์เหล่านี้จึงมาจากสัญลักษณ์ที่ได้จากตัวเจดีย์ตัวปราสาทแล้วนำมาประกอบสร้างในพิธีกรรมเพราะความเชื่อเดิมเนี่ยการที่นำสัญลักษณ์ของเทพเจ้าหรือพระพุทธเจ้ามาไว้ในพิธีกรรมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่บังควรฉะนั้นเมื่อยุคต่อมาเนี่ยได้มีการประกอบสร้างพิธีกรรมสัญลักษณ์เหล่านี้ก็เกิดขึ้นตามอิทธิพลที่ตนเองได้รับการถ่ายทอดแล้วก็แปลงมาในยุคปัจจุบันทีนี้ตัวคำตอบตัวคำถามต่อมาบอกว่าคำสอนของพุทธศาสนาเป็นของสูงอันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิเสธแต่จากผู้วิจัยนะคะได้เข้าไปศึกษาวิจัยแล้วนะคะสิ่งที่เราได้เห็นกับความเชื่อพิธีกรรมของกลุ่มชนที่ได้รักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของตนเองไว้แต่ก่อนเนี่ยเราจะได้รับคำตอบว่าเป็นคำสอนแบบชาวบ้านที่ได้รักษาสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นหรือเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าจารีตที่เขาจะต้องปฏิบัติตามดังนั้นในฐานะที่เราเรียนเอกพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะต้องแสวงหาหรือเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงว่าคำสอนนะคะคำสอนที่เป็นจารีตหรือเป็นคำสอนดั้งเดิมของชาวบ้านที่เขาได้สอนกันอย่างเช่นครูบาได้สอนต่อผู้ร่วมพิธีกรรมว่าอย่าไปผิดลูกเมียคนอื่นเขานะอย่าไปล่วงล้ำหญิงสาวพรหมจรรย์อย่าไปด่าพ่ออย่าไปด่าแม่อย่าไปพูดคำหยาบอะไรลักษณะอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่กับครูบาที่เขาจะต้องรักษาจารีตหรือรักษาคำสอนแบบชาวบ้านแต่พอเรามาเปรียบเทียบคำสอนทางพุทธศาสนาปรากฏว่ามันสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่บอกถึงความกตัญญูที่เป็น practice ที่อยู่ในพิธีกรรมมันบอกถึงความกตัญญูความรู้คุณการบูชาแล้วก็คุณธรรมต่างๆแล้วก็จริยธรรมต่างๆนะคะฉะนั้นถ้าเรามองแบบผีมันจะเป็นคำสอนแบบโบราณจะไม่เกี่ยวข้องกับพุทธแต่ถ้าเวลาเราวิเคราะห์ลึกไปอีกชั้นหนึ่งเราจะเห็นพฤติกรรมที่มนุษย์เนี่ยที่มนุษย์มีกระบวนการสร้างหรือมนุษย์มีกระบวนการมีเอฟเฟกต์ต่อเพื่อนพ้องด้วยกันที่อยู่ในพิธีกรรมแล้วรักษาและสืบทอดเหล่านั้นมาเป็นนับพันๆปีสิ่งที่มันอยู่ได้มันคือเราเรียกว่ามันเหมือนเส้นเชือกนะอาจารย์ที่มันสานกันอยู่ในพิธีกรรมความเชื่อเหล่านั้นที่เรามองไม่เห็นแล้วมันยังอยู่ตั้งแต่อดีตไปจนถึงปัจจุบันแต่พอเวลาเรามาตีทางพระพุทธศาสนาปรากฏว่ามันมีตัวที่มันเหมือนกันที่มันยังรักษาระบบโครงสร้างเหล่านี้ให้อยู่และคงอยู่ในปัจจุบันนั่นก็คือที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างที่เป็นคุณธรรมอะไรบ้างที่เป็นจริยธรรมที่คนในพิธีกรรมเนี่ยเขาปฏิบัติกันอยู่ทำกันอยู่แต่เป็นปฏิบัติแบบชาวบ้านนะอาจารย์แต่พอเวลาเราไปวิเคราะห์แบบพุทธเราจึงเห็นตัวคุณธรรมและจริยธรรมออกมาฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นนิสิตปริญญาเอกคุณก็ต้องตีตัวคุณธรรมจริยธรรมออกมาว่ามันมีตัวไหนบ้างที่มันมีคุณธรรมจริยธรรมที่สอดแทรกอยู่ในพิธีกรรมเหล่านี้นะครับเพราะถ้าเรามองแค่เฉพาะพิธีกรรมตรงนั้นน่ะมันจะเราจะมองไม่เห็นตัวคุณค่าแต่มันจะมองเห็นเพียงแค่ตัวสืบสารตัวสืบทอดแล้วมันยังคงอยู่มันก็จะมองไม่เห็นคุณค่าว่าในพิธีกรรมเชื่อเหล่านั้นมันมีคุณค่าอะไรที่มันหล่อเลี้ยงพิธีกรรมเหล่านั้นมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันขอกราบนำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะมันสะท้อนนะอาจารย์วัฒนาท่านได้ยินเสียงโยมแบบสะท้อนไหมก็มันก็ไม่ค่อยสะท้อนเท่าไหร่นะน่าจะจริงๆที่สะท้อนคือของโยมเปิดหลายตัว
เพราะฉะนั้นเมื่อเปิดหลายตัวควรจะลดเสียงตัวใดตัวหนึ่งลงไว้เสียงจะไม่สะท้อนนะครับค่ะอย่าได้ยอมใจลดของตัวเองเพราะว่ายอมเปิดตัวเพราะว่าถ้าเราเปิด2จอพร้อมกันนี่เราควรลดตัวใดตัวหนึ่งลงไม่เปิดเสียงตัวใดอันนี้เป็นอันนี้เป็นความรู้ใหม่ค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ก็ขอบคุณอาจารย์ทิพย์ที่ตั้งประเด็นถามนะครับมีท่านใดจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมบ้างก็เพิ่มเติมได้นะครับเพิ่มเติมได้เรามีเวลาอีกประมาณ30นาทีนะครับมีเวลาประมาณอีก30นาทีมีท่านใดเนาะจะเพิ่มเติมอาจารย์พรค่ะอาจารย์คนข้างนอกเพิ่มเติมได้ไหมคะอาจารย์ได้อาจารย์พรค่ะร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้เนาะค่ะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ก็คือก็อาจารย์ได้ยินชัดไหมคะได้ยินชัดเจนโอเคค่ะอาจารย์ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านดร.ยโสธรานะที่มีเรื่องที่น่าสนใจเนาะตั้งแต่มันเป็นของระบบคือ beliefซึ่งมันมีความเป็นมาตั้งแต่ผ่านพ้นมานานมากเลยจนมันเกิดพัฒนาการจนเราก็เห็นกับปัจจุบันทุกคนก็เป็นชาวฟูดกันแล้วล่ะแต่ทีนี้คือสิ่งหนึ่งที่ได้จากที่ท่านอาจารย์ยโสธราท่านพยายามอธิบายนะอันนี้คือตัวที่ฉันเองไม่ได้อยู่ศาสตร์ทางปรัชญาศาสนานะอาจารย์วิทยาศาสตร์ทางมนุษยวิทยาคือเราเห็นความที่เรียกว่าในลักษณะความคือพัฒนาการการมาของมันทีนี้มันอยู่กับคนมันจนมากลายที่อาจารย์พูดว่าเอ๊ะพอสุดท้ายเนี่ยมันอยู่กับคนเดฟอร์มอย่างเงี้ยหรือรูปแบบอย่างเงี้ยเนี่ยมันอยู่กับกลุ่มชนที่มันเราแยกกันโดยอาจจะเป็นรากเงาตระกูลภาษาออสโตรเอเชติกแต่ว่าหนึ่งคือเขมรสวยเนาะหรือกุยอักก็ทำแต่ทีเนี้ยมันเกิดมันแล้วความเชื่อนี่มันอยู่กับคนจนมาผสมประสานจนถึงณปัจจุบันนี้อย่างไรแล้วสิ่งหนึ่งที่หนูรู้สึกประทับใจว่าแล้วไอ้สิ่งที่เรานับถืออยู่เนี่ยที่มันผสมประสานปนเปกันอย่างกลมกลืนเนี่ยมันให้อิมแพคอะไรกับคนมันมีประโยชน์ในมุมไหนบ้างคุณค่าแบบไหนก็ได้เห็นท่านอาจารย์ท่านก็พูดให้ฟังก็เลยว่าจริงๆนะเรื่องของศาสนาเนี่ยก็สามารถที่จะทำความเข้าใจระบบนามธรรมอย่างเงี้ยได้อย่างลึกซึ้งก็ถือว่าเป็นจนกระทั่งใช่ไหมคะก็อยากจะถามอาจารย์ยศถามกันว่าที่เราไปดูงานประจำปีที่ปราสาทตาเมืองเนี่ยการบูชาอย่างเงี้ยจนจัดอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างเขมรกับไทยเนี่ยมันมาจากฐานคติอะไรเหรออาจารย์อย่างเงี้ยฐานคติโบราณหรือเปล่าพราหมณ์คือโดยตัวเองไม่รู้เนาะอาจารย์คือพราหมณ์หรือแบบวิญญาณนิยมแอนิมิซึมหรือเปล่าหรือฮินดูอิซึมหรือบูดิซึมอะไรอย่างเงี้ยแล้วการบูชาอย่างเงี้ยมันเป็นฟอร์มจนสามารถทำให้คนปัจจุบันเนี่ยมาสร้างเป็นประเพณีประดิษฐ์เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่เกิดเป็นงานประจำปีขึ้นหรือถือว่าเรายังใช้ประโยชน์กับฟอร์มในรูปแบบ belief ความเชื่อแต่มันเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยอาจารย์คือว่ามันทำให้เราเห็นพัฒนาการมาแล้วการใช้ประโยชน์ของมนุษย์นะคะอันนี้คือขอชื่นชมอาจารย์ในมุมนี้และอีกมุมหนึ่งที่อยากจะเติมจากอาจารย์ยสุธรานะคะคือด้วยความที่ดิฉันไม่มีหลักคิดทางด้านปรัชญาพุทธแต่ว่าอยู่ทางด้านมนุษยวิทยาดังนั้นสิ่งที่จะขอเติมจากท่านอาจารย์ก็คือว่าโดยหลักคิดนะอาจารย์หนูก็ไม่ทราบเนาะเพราะหนูมองว่าพุทธศาสนาเป็นตรรกะทางเหตุผลนิยมส่วนทางแบบแอนิมิซึมผีเนี่ยมันจะเป็นตรรกะในเชิงบิลีฟหรือพวกวิญญาณนิยมฟอร์มที่มันเกิดขึ้นลักษณะบนฐานความเชื่ออย่างเงี้ยมันมีลักษณะที่โอเคมันคนละพาราดามแต่ทีเนี้ยท่านอาจารย์ยโสธราพยายามจะอธิบายให้เห็นว่าคือแล้วมันเทียบเคียงกันอย่างไรแล้วมันมองคุณค่าในมิติไหนบ้างอาจารย์ลองดูนะคะถ้าอาจารย์มีสิ่งสูงกับมีมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยถ้าอาจารย์ลบระบบความเชื่อที่เป็นศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งสูงอย่างเช่นตัวอำนาจในแบบวิญญาณเก่าๆคือผีเนี่ยออกก่อนและอาจารย์จะเห็นระหว่างผีคนกับผีแล้วคนกับคนดังนั้นในศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์หรือทางมนุษยวิทยาพวกหนูเนี่ยอาจารย์ยโสธราเขาพยายามดูอินเทอร์แอคชั่นคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ภายใต้ระบบความเชื่อเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์ที่มนุษย์ทำกันอย่างไรและพยายามตีความสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นสิ่งที่โอ้แบบนี้เขาเรียกช่วยเหลือกันนะซึ่งมันอยู่คนละพาราดามอาจารย์แต่เขาพยายามตีความตัวพฤติกรรมผ่านหลักคิดทางด้านนี้ออกมาเพื่อที่จะปลดไปแอบคนบ้าเอ๊ะแล้วระบบความเชื่อแบบแอนิมิซึมเนี่ยหรือผีเนี่ยหรือวิญญาณธรรมชาตินิยมเนี่ยมันให้อะไร
ภายใต้บริบทของคนที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยอาจารย์สามารถอธิบายภายใต้ทฤษฎีของทางด้านมนุษยวิทยาได้มันจะชัดเจนเพราะมันจะปลดพารดามเรื่องของระบบศาสนาความเชื่อออกไปเราจะเห็นสิ่งที่มนุษย์ทำต่อกันว่ามันมีคุณหรือโทษอย่างไรอาจารย์อาจจะเห็นที่สองมิติก็ได้ประมาณนั้นก็เลยอยากชื่นชมอาจารย์นิดนึงว่าแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์พยายามตีความและเทียบใส่กันนั้นคือจริยศาสตร์หรือพฤติกรรมการกระทำของมนุษย์ในศาสตร์ปัจจุบันคือพฤติกรรมศาสตร์อาจารย์จิตวิทยากับพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งท่านจะเห็นพฤติกรรมที่มนุษย์ทำต่อกันโดยอาจารย์ก็พยายามตีความลงมาแล้วนี่คือมันสอดคล้องกับหลักพฤติกรรมแบบไหนที่พูดเรียกแบบนี้เพื่อที่จะให้เราได้มองเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือผลพวงจากพฤติกรรมอินเตอร์แอคมันว่ามันตรงกับแบบไหนแล้วมันให้อะไรกับทางโซเชียลหรือการถัดเกลาหรือการที่มนุษย์ทำต่อกันนะคะอันนี้ขออนุญาตเพิ่มในฐานะเป็นนักมนุษยวิทยาค่ะอาจารย์ยศธราขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมีประเด็นไหนจะเพิ่มเติมร่วมกันอีกไหมครับมีท่านใดมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับยังไม่อยากถามอาจารย์ยศธราอยู่ค่ะว่าที่งานประเพณีตาเมืองนี่คือมันฐานคติอะไรคะอาจารย์ที่ทำประเพณีกันระหว่างไทยกัมพูชาอาจารย์ตัวประเพณีนี้จริงๆนะคะจากการศึกษาแล้วก็จากการอินดิปอินเทอร์วิวของเราเนี่ยจริงๆแล้วน่ะศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยที่มีการสร้างปราสาทขึ้นมาเนี่ยในยุคนี้หมดไปแล้วนะคะกลุ่มชนเนี้ยหมดไปแล้วกับปราสาทเนี่ยก็ถูกลบล้างกันมาแต่ทีนี้เราอย่าลืมว่ากลุ่มชนที่มนุษย์ที่ยังมีการงอกเงยอยู่ในแผ่นดินอยู่บนเปลือกโลกเนี่ยเมื่อมาเห็นโบราณสถานอย่างเงี้ยเหมือนเราเห็นจอมปลวกแล้วก็มีความรู้สึกว่าจอมปลวกศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์หรือเราไปเห็นวัดเก่าอย่างเช่นอยุธยาเห็นไหมคะในสมัยอยุธยาอย่างเงี้ยเราก็ยังบอกว่ามันยังมีความศักดิ์สิทธิ์มันยังมีวิญญาณสิงสถิตอยู่ยังมีเทพเจ้าสิงสถิตอยู่นะอันนี้ก็คือกลุ่มชนที่เกิดขึ้นมานี่แหละค่ะที่มาให้ความเชื่อต่อโบราณสถานฉะนั้นเมื่ อเรามีความทุกข์กายหรือทุกข์ใจอย่างไรหาทางออกไม่ได้สิ่งที่จะเป็นกัลยาณมิตรของมนุษย์ได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือเทพเจ้าหรือสิ่งที่มองไม่เห็นที่มนุษย์กล้าไปเล่าความในใจของตนเองให้สัญลักษณ์เหล่านี้รับรู้ถึงความทุกข์ร้อนไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการร้องขอโชคลาภหรืออะไรต่างๆก็ตามนะคะจากหนึ่งคนเด็ดดอกไม้ไปไหว้เด็ดดอกไม้ไปบูชาไปร้องขออีกคนหนึ่งนะคะก็เกิดการพัฒนาการสืบทอดก็คือทำร่วมกันจนกลายเป็นสังคมกลุ่มใหญ่ได้เข้าไปบูชาสักการะนะคะฉะนั้นเมื่อมีการสักการะเนี่ยมนุษย์ก็ได้มีการกำหนดวันเดือนปีที่สำคัญอย่างเช่นกลุ่มแถบอีสานใต้ของเราเนี่ยเราก็จะกำหนดในช่วงเดือนเมษาซึ่งถือจันทรคติแบบโบราณมาแล้วนะคะแค่แจ๊สอะไรของเขานั่นแหละค่ะที่เขาแบบว่าเป็นบุญปีใหม่อะไรในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นก็ชุมชนแถบนี้ก็จะมีการประกอบสร้างความเชื่อหรือความเชื่อประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นกับปราสาทที่เกิดขึ้นกับปราสาททุกที่ของแถบอีสานใต้นะคะแม้แต่แถบของราชอาณาจักรกัมพูชาก็จะถือจันทรคติเนี้ยแบบเดียวกันฉะนั้นเมื่อมีการประกอบสร้างปุ๊บเนี่ยก็จะมีการรักษาสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเราจึงเรียกว่าประเพณีฉะนั้นพอเวลามาในสังคมยุคใหม่เนี่ยมองเห็นว่าเฮ้ยพิธีกรรมความเชื่อเหล่านี้มันให้สังคมเนี่ยมันมีประโยชน์มันเป็นที่รวมกันของมนุษย์จาก1คนเป็น2คนแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ทำให้คนรู้สึกว่ามีความสุขมีได้พูดคุยกันแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันโน่นนี่นั่นมันจึงกลายเป็นรักษาประเพณีนี้ไว้จนมาเป็นประเพณีบูชาปราสาทตาเมืองมาในปัจจุบันแต่ซึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยจากการอินดิปอินทิวิวของเราจากทหารราชอาณาจักรกัมพูชาก็บอกว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยก็จะชาวกัมพูชาก็จะมาทำพิธีกรรมด้วยแล้วก็ชาวไทยก็จะในพื้นที่แถบนั้นนะคะบ้านหนองคะนานะก็จะเข้าไปทำพิธีกรรมร่วมกันแล้วเขาทำพิธีกรรมร่วมกันจริงๆแล้วก็ใช้พราหมณ์ด้วยกันแล้วก็ทำพิธีกรรมร่วมกันแต่เมื่อเกิดความไม่ลงรอยกันแล้วก็เกิดปัญหาระหว่างแดงขึ้นมาก็จะมีการทำต่างคนต่างทำในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าพิธีกรรมเหล่านี้เกิดมาตั้งแต่อดีตแล้วแต่ว่าเพิ่งรักษาให้เป็นประเพณีเพียงไม่กี่ปีมานี้เองดังนั้นในแถบอีสานใต้ทั้งหมดเนี่ย
ที่เรามองเห็นการโปรโมทการสืบสานงานประเพณีปราสาทโบราณพันปีเนี่ยเพิ่งเป็นการโปรโมทให้มันกลายเป็นสอดคล้องของชาติของรัฐบาลว่าต้องการให้มีพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยกลุ่มชนเป็นผู้จัดการเองเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเองแล้วก็ได้รับผลประโยชน์เองมันจึงเลยเกิดมีการโปรโมทแล้วก็สืบสานประเพณีท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ของตนเองเอาไว้ขอกราบนำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ตั้งคำถามแล้วก็ขอบคุณท่านดร.ยโสธรานะครับมีท่านใดจะเพิ่มเติมประเด็นไหมครับมีท่านใดเพิ่มเติมประเด็นไหมครับเหมือนดังที่ท่านดร.สุธราได้พูดนะครับเหมือนจริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับงานเรื่องความเชื่อและก็พิธีกรรมที่มันปรากฏอยู่ในพื้นที่ถ้าจะบอกว่าพื้นที่อริยธรรมพนมดงรักก็ได้นะครับเพราะว่าแล้วก็ผมทำเรื่องวรรณกรรมเรื่องปาจิตอรพิมพ์จริงๆเรื่องปาจิตอรพิมพ์นี่ถ้าเราศึกษาข้อมูลเราก็จะมองเห็นว่ามันเป็นนิทานตำนานเรื่องเล่าที่มันอยู่ในท้องถิ่นแต่จริงๆนิทานเรื่องเล่าท้องถิ่นที่เขานำมาเชื่อมโยงที่มันเกิดปรากฏการณ์ในพื้นที่ที่เราเห็นในพื้นที่ว่าเป็นตำนานท้าวปาจิตนางอรพิมเมืองนางรองเนี่ยมันเป็นแค่เพียงเสี้ยวนิดหนึ่งนะครับมันเป็นแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งของงานวรรณกรรมเป็นเสี้ยวหนึ่งของงานวรรณกรรมแล้วก็เป็นแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งของตำนานที่เขาไปเชื่อมโยงกับตำนานเมืองพิมายแต่ถ้าเราศึกษาจริงๆศึกษาจริงๆมันทำให้เราเห็นปรากฏการณ์ว่ามันมีความเป็นมาแล้วก็เมื่อเขาแต่งวรรณกรรมเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็คนที่มันอยู่ในท้องถิ่นนี่เอาวรรณกรรมมาแล้วนี่พยายามที่จะเอาเรื่องเหล่านี้นี่เพื่อจะไปตอบโจทย์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมหรือแหล่งโบราณสถานที่มันมีอยู่แล้วมีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อจะให้มันมีชื่อเรื่องก็เลยเอานิทานพวกนี้เนี่ยเข้ามาเป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อจะเป็นตัวในการที่จะเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มันมีอยู่ในท้องถิ่นโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเมื่อมันคืออะไรปุ๊บเราชาวบ้านในยุคนั้นมันตอบไม่ได้มันมีชื่อแต่ว่ามันตอบไม่ได้เมื่อมันตอบไม่ได้ปุ๊บมันก็ต้องหาเรื่องราวเข้ามาเป็นตัวประกอบเหมือนเราอ่านวรรณกรรมอินดูนะครับเหมือนเราอ่านวรรณกรรมอินดูให้เข้าใจว่าประเพณีศิลปะวัฒนธรรมที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเราจะไปบอกว่าเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันจะเป็นพุทธ 100% มั้ยไม่ได้เป็นพุทธ 100% จะบอกว่ามันเป็นอินดู 100% มันก็ไม่เป็นอินดู 100%จะว่าเป็นผี 100% ก็ไม่เป็นผี 100% แต่ว่ามันถูกผสมประสานเหมือนหลายๆที่ถ้าเราเคยอ่านงานวรรณกรรมของฮินดูอ่านวรรณกรรมที่เกี่ยวกับของพวกสันสกฤตเนี่ยอย่างเช่นเรื่องตำนานเรื่องพระเจ้าเนี่ยตำนานเรื่องพระเจ้าเขาสร้างพระเจ้าขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างพระเจ้าขึ้นมาเนี่ยเขาจะอธิบายว่าทำไมได้ชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยทำไมเรียกว่าจันทราเทพอย่างวรรณกรรมฮินดูนะครับทำไมเรียกว่าสุริยะเทพเหตุใดจึงได้ชื่อสุริยะเทพพวกฮินดูนะครับอินดูเขาก็สร้างเรื่องราวเป็นองค์ประกอบมาอธิบายว่าเหตุที่ได้ชื่อว่าสุริยะเทพเนี่ยเพราะมีเรื่องอย่างนี้ทำไมเรียกว่าเทพอังคารพระอังคารเขาก็สร้างเรื่องราวมาประกอบเหมือนเรื่องในสมมติว่าเหมือนเรื่องที่อยู่ในวรรณกรรมรามเกียรติ์ใช่ไหมครับถ้าเราอ่านวรรณกรรมรามเกียรติ์ทำไมจึงชื่อว่านางสีดาหลายท่านไม่รู้นะครับว่ารู้อยู่ว่าคนรักของพระรามก็คือนางสีดาแต่ทำไมนางจึงได้ว่าชื่อว่าสีดาสาเหตุที่นางได้ชื่อว่าสีดาเพราะอะไรรู้ไหมครับวรรณกรรมเรื่องนี้เขาก็แต่งเรื่องขึ้นมาว่าเหตุที่ทางนางเรียกว่าสีดาเพราะอะไรเพราะพระมหาชนกพระเจ้าหน้าพ่อของนางสีดาก็คือพระมหาชนกพระมหาชนกเมืองเกิดความแห้งแล้งแต่ว่าพระมหาชนกเนี่ยได้ไปนั่งบำเพ็ญฌานบารมีเพื่อจะขอบุตรแต่ว่าเมื่อขอมาแล้วเนี่ยไม่ได้บุตรตามที่ต้องการก็เลยเอานางสีดานะครับใส่พระโอบแล้วไปฝังดินไ
แต่ว่ามีพระฤาษีมาทำนายบอกว่าคุณได้ไปฝังเนี่ยบุตรที่เป็นมะมงคลไว้ใส่พระอบฝังไว้ใต้ดินเพราะฉะนั้นนี่คุณต้องไปทำพิธีเพื่อไถนาเนี่ยเอาคันไถเนี่ยครับเพื่อจะไปไถนี่ดินเพื่อให้ได้บุตรผู้เป็นบุตรวิเศษนี้ขึ้นมาพระมหาพระชนกก็เลยต้องตากตำนี่ไถใช่ไหมครับตากตำไถไถดินนี่ไถดินนี่เพื่อจะให้ได้นางสีดาได้บุตรขึ้นมาถ้าได้บุตรนี้ขึ้นมาปุ๊บความอุดมสมบูรณ์ก็จะกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่ผู้เป็นพ่อเนี่ยพระมหาชนกเนี่ยก็เลยได้ไถคันไถเนี่ยครับลากคันไถเองนะครับเพื่อจะให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะให้ได้บุตรนะครับให้ได้ธิดาขึ้นมาเมื่อสุดท้ายเนี่ยได้ไถไปแล้วเนี่ยไปเจอพระอบที่ตัวเองเคยฝังไว้แล้วเมื่อได้พระอบขึ้นมาปุ๊บก็เลยตั้งชื่อบุตรคนนี้ว่านางสีดาแล้วรู้ไหมครับว่าสีดาคืออะไรสีดาคำนี้แปลว่าคันไถคำว่าสีดานี่แปลว่าคันไถก็คือปฐมเหตุจากการที่พระมหาพระชนกนี่ไปประกอบพิธีไถนาครับก็คือเอาคันไถนี่ไปไถนาแล้วได้บุตรคนนี้ขึ้นมาก็เลยเรียกว่าสีดาคำว่าสีดาก็คือคันไถเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเช่นเรื่องไปจิตอรพินมันก็เป็นเรื่องเล่าที่เขาพยายามเอาเรื่องราวที่มันแต่งขึ้นมาเพื่อให้เชื่อมโยงว่าให้สามารถอธิบายภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มันมีอยู่แล้วนะครับภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มันมีอยู่ในท้องถิ่นแล้วเนี่ยให้มันมีชื่อเลือกให้มันมีชื่อเลือกฐานเหมือนตำนานที่อาทิตย์ก่อนหน้านั้นที่ผมเล่าว่าเรื่องปราสาทภูมิโปนเรื่องที่มาของอำเภอรำดวนทำไมเรียกว่ารำดวนมันเชื่อมโยงยังไงกับปราสาทภูมิโปนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ถูกแต่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงไหมหรืออะไรแต่ให้เข้าใจว่าขึ้นชื่อว่าความเชื่อให้ขึ้นชื่อว่าความเชื่อนะครับคือถ้าขึ้นต้นว่าความเชื่อบางอย่างมันมีข้อที่พิสูจน์ได้บางอย่างไม่สามารถที่จะมีข้อพิสูจน์ได้แต่นั่นคือความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้คุยกันในวันนี้ก็เป็นประเด็นที่ท่านอาจารย์ดร.ยโสธราท่านได้มาเปิดประเด็นให้เราเห็นว่าโดยเฉพาะในภูมิทัศน์วัฒนธรรมในอรยธรรมของความเป็นพนมดงรักเนี่ยมันมีประเด็นที่เราจะต้องได้มันมีประเด็นที่เราสามารถที่จะไปหยิบไปยกมาเป็นประเด็นในการเรื่องของเสวนาเป็นประเด็นที่เราจะนำไปต่อยอดในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้อีกประเด็นหลายประเด็นอีกมากนะครับอันนี้ผมเสริมนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็มีเวลาอีกประมาณไม่เกิน10นาทีเนาะอาจารย์ยโสธราถ้าดึกไปมากกว่านี้มันก็จะดึกนะครับมีท่านใดจะเพิ่มเติมประเด็นไหมครับท่านอาจารย์เทพนะครับอาจารย์เทพมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าไม่มีท่านใดมีประเด็นเพิ่มเติมอาจารย์เทพครับผมไม่มีครับอาจารย์ครับผมไม่มีเราก็อาจจะพอประมาณนี้เนาะอาจารย์เทพเนาะเพราะว่าหลายท่านก็คงอาจจะมีสถานกิจเหนื่อยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ดร.อายโสธรานะครับที่ได้มาแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็นำประเด็นว่าถ้าเราจะเป็นนักวิชาการหรือมีประเด็นที่เราจะทำบทความไปตีพิมพ์เนี่ยมันก็มีช่องทางที่เราจะสามารถมีเวทีให้เราได้ทำอีกมากนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ดร.ยโสธรานะครับในวันนี้ก็จะได้นิมนต์ท่านอาจารย์หลวงพ่อรองจังหวัดยังอยู่ไหมเนาะได้ขอบคุณวิทยากรแล้วก็นำไหว้พระสวดมนต์นะครับนิมนต์หลวงพ่อรองจังหวัดนะครับยังอยู่ครับครับผมนิมนต์หลวงพ่อพอดีมันเรื่องวัฒนธรรมเนาะก็โมทนาขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ที่ได้มีเมตตามาร่วมเสวนาให้แนวคิดแล้วก็อยากจะชี้ช่องทางหัวใจสำคัญก็คือการเขียนเนี่ยแหละเนาะการเขียนที่สามารถนำไปสู่การตีพิมพ์รูปแบบของการจัดรูปแบบของการเขียนนั่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีอนุโมทนาก็ขอขอบคุณท่านท่านดร.ยโสธราที่ได้มาบรรยายก็ขอขอบคุณในโอกาสนี้นะขอให้เจริญเจริญพรคุณครูอาจารย์
ครับผมขอบพระคุณมากค่ะนิมนต์หลวงพ่อนำไหว้พระสวดมนต์ปิดห้องเรียนครับผมอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุขอบคุณนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันเสาร์หน้าก็เดี๋ยวพบอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ภูมิจิตเรืองเดชนะครับจะมานำพวกเราไปศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนะครับของอาจารย์ภูมิจิตเรืองเดชนะครับก็ขอบคุณทุกรูปนะครับที่เข้าฟังวันนี้นะครับขอถวายความเคารพแล้วก็ขอเจริญพรครับผมนิมนต์ออกได้เลยนะครับ